ทำความรู้จักสนมเอกทั้ง4ทิศของกษัตริย์อยุธยาทำไมต้องมีสนมเอก4ทิศเป็นชื่อตำแหน่งไม่ใช่ชื่อบุคคลเป็นธิดาสูงศักดิ์4คนจากเชื้อสาย4ราชวงศ์1ศรีจุฬาลักษณ์เชื้อสายสุโขทัยทิศเหนือเดิมเป็นตำแหน่งพระมเหสีของกษัตริย์สุโขทัยแต่เมื่อรวมอาณาจักรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาจึงถูกลดเป็นตำแหน่งสนมเอก2อินทรสุเรนเชื้อสายสุพรรณภูมิทิศตะวันตกคำว่าอินทรแพร่หลายทางแคว้นสุพรรณภูมิกษัตริย์แคว้นนี้อยู่ในตระกูลอินส่วนแคว้นละโวอยู่ในตระกูลรามสามอินทรเทวีเชื้อสายสีธรรมโศกราชทิศใต้สันนิษฐานว่าเมืองนครศรีธรรมราชเกี่ยวพันกับกลุ่มสยามตระกูลอินเช่นเดียวกับแคว้นสุพรรณภูมิตำแหน่งสนมเอกจึงมีชื่อคล้ายกัน4ศรีสุดาจันทร์เชื้อสายละโวทิศตะวันออกซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าอู่ทองตระกูลรามหรือละโวอโยธยาสาเหตุที่ต้องมีสนม4ทิศก็เพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางอำนาจของกษัตริย์อยุธยาที่แผ่ออกไปทั้ง4ทิศแต่ละทิศก็คือแว่นแคว้นที่ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยานั่นเอง